สวัสดีครับสำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากหยุดยาวในจากช่วงเทศกาลตรุษจีนทางนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการแถลงการของนางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐที่มีการแถลงต่อสภาคองเกรสโดยการแถลงการยังไม่มีการบ่งชี้ระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนางเจเน็ตเยเลนยังคงแสดงความวิตกกังวลต่อการสักฟอกของเฟดต่อกับความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นดังกล่าวยังทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าการที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากกลางปีนี้ไปแล้วหรือว่าอาจจะถูกเลื่อนออกมาเป็นในช่วงของปลายปีประเด็นดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวลดลงและหนุนให้สินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงออกมาค่อนข้างไปทิศทางในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานซึ่งไม่รวมในส่วนของราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่หากรวมในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงด้วยดัชนี CPI ยังคงมีการปรับตัวลดลงขณะที่ตัวเลขในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดแรงงานยังคงไม่สดใสมากนักประเด็นดังกล่าวยังทำให้นักลงทุนยังคงจับตาทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อกำหนดทิศทางสกุลเงินดอลลาร์และก็ทิศทางของราคาทองคำสำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องตับตาในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงเป็นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานของ ADP หรือการจ้างงานภาคเอกชนที่จะมีการเปิดเผยออกมาในวันพุธขณะที่ในส่วนของวันพฤหัสทางฝั่งยุโรปจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปอาจจะต้องจับตาการอัดฉีดสภาพคล่องหรือการทำ QE ในฝั่งยุโรปซึ่งมีหลายฝ่ายมีการคาดการณ์ว่าการทำ QE ในฝั่งยุโรปอาจจะไม่ได้ผลและอาจจะไม่ได้ส่งผลบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนให้มีการกระเตื้องมากขึ้นขณะที่ในส่วนของวันศุกร์จะมีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและก็อัตราการว่างงานซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐและส่งผลต่อการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้หรือเปล่าเพราะว่าหากตัวเลขออกมาดีปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากดดันให้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงแต่หากตัวเลขดังกล่าวออกมาไม่ดีหรือว่าไม่ได้สดใสมากนักปัจจัยดังกล่าวอาจจะหนุนให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นและก็มีการปรับตัวขึ้นได้ต่อสำหรับการลงทุนในตัวทองคำนะครับทาง YLG ยังคงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเช่นเดิมแล้วก็อาศัยการแกว่งตัวของราคาเข้าจับจังหวะในการลงทุนโดย YLG ประเมินในส่วนของโซนแนวรับของสัปดาห์นี้ไว้ที่บริเวณ 1,180 ถึงระดับ 1,140 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเมื่อราคามีการย่อตัวลงมาอาจจะต้องจับตาดูว่าหลุดโซนแนวรับดังกล่าวหรือเปล่าหากไม่หลุดสามารถเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นจากการดิ่งตัวขึ้นขณะที่เมื่อราคามีการดิ่งตัวขึ้นประเมินโซนแนวต้านไว้ที่โซนระดับ 1,225 ถึง 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหากการดิ่งตัวขึ้นและยังไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้อาจจะมีการทยอยแบ่งทองคำออกขายในลักษณะทยอยแบ่งขายทำกำไรเพราะว่าในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคายังคงมีมุมมองเชิงลบและเมื่อราคามีการดิ่งตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาทั้งนี้นักลงทุนอาจจะต้องจับตาในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทประกอบการลงทุนด้วยเนื่องจากในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีการแข็งค่าค่อนข้างมากราคาทองคำต่างประเทศมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าราคาทองคำภายในประเทศไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้นักลงทุนโชคดีในการลงทุนและอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ